สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุริพรมูลสันเทียค่ะค่ะดิฉันบีกรณัฐอัศวชุติมันค่ะค่ะตาลบุษกรสังสมค่ะเช่นเดิมวันนี้เราเจอกันเวลาดีๆแบบนี้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่ไหนจ๊ะน้องบีได้ทางเพจของ Channel 8 Thailand ค่ะค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมเลยหยิบโทรศัพท์กดไลค์กดแชร์นะคะบางคนบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วเราเข้าไปที่ไหน Channel 8ให้พิมพ์คำว่า CH แล้วก็ตามด้วยเลข8แค่นั้นเองค่ะก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาเจอพวกเรา3คนเลยคอนเซ็ปต์ของเราอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือนำสุขภาพดีๆสาระดีๆมาฝากวันนี้กำลังจะบอกว่าดูข้างหน้าเราสิสวยไหมสวยนะสวยงามสวยงามสีสันของชุดชาวกำลังจะทิ้งท้ายอยากจะบอกว่าแล้วก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาวันนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยต้องขอบคุณน้องตาลก่อนน้องบีขอบคุณอะไรไหมทั้งคืนจัดตะกร้านี่ฝีมือพี่ตาลเองค่ะใช่ใช่คือมันจะปีใหม่แล้วเนาะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านไหนที่มองหาของฝากปีใหม่อยู่นะคะก็อยากจะแนะนำเลยนะคะอยู่ตรงหน้าเรานี่นะคะก็คือเป็นของฝากที่ดีแล้วล้ำค่าจริงๆค่ะสุขภาพจะซื้ออะไรไม่ได้แต่เราให้สุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ใช่นะคะก็คือปีใหม่อยากจะเชิญชวนนะคะคือของเราสามารถทำจัดกระเช้าส่งมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะเชื่อว่าหลายๆคนสิ่งดีๆกับเขาใช่ค่ะน้องบีเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังมองหาหาอะไรดีนะให้ญาติผู้ใหญ่หรือให้เพื่อนหรือให้ที่ทำงานนะคะหรือเป็นของฝากของกำนันจากบริษัทส่งถึงลูกค้านะคะคือสิ่งสำคัญใช่สินค้าของเราเนี่ยมันได้คือคอนเซ็ปต์ของเราของพวกเรานี่คือออร์แกนิกแบบ 100% ค่ะนั่นหมายความว่าใครก็ได้อย่างซุปเปอร์มิกเราก็รู้กันอยู่ว่าสุขภาพดีไม่ว่าอยู่ในครรภ์หรือว่าเด็กก็ทานได้แต่วันนี้ก็ทานได้ถูกต้องแล้วก็สวยใสสวยใสพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าเห็นอยากให้โฟกัสตรงนี้ตัวนี้เรารู้กันไปแล้วแหละว่ามันคืออะไรแต่ไอตัวกล่องสีขาวเนี่ยพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าเดือนมกราเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่อีกแล้วน้องบีไวท์เทนนิ่งเขาบอกว่าวันนี้ด้วยฝรั่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเวลาโดนแดดเนี่ยคนไทยจะเอาอะไรมาบังหัวแล้วก็วิ่งแต่มากกว่าแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเวลามีแสงเขาจะตากแดดเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เขาออกแบบไวท์เทนนิ่งเพื่อสาวเอเชียโดยเฉพาะคือไม่ต้องหาอะไรบังเวลาวิ่งแล้วหน้าก็จะขาวใสกระจ่างใสแบบหน้าสวยแบบเปิดเผยถ้าใครอยากรู้อยากทดลองสินค้าไปวันที่26มิถุนายนนะคะอ่ะที่ตาลนี่นะนี่เลยอันนี้ก็คือตัวนี้ใช่26มกราคม26มกราคมใช่เราจะเป็นทำการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่เลยสถานที่เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงอัปเดตกันใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เปิด26มกราคม2562ถือว่าส่งความสวยต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวกำลังจะบอกว่า2อาทิตย์ที่แล้วมันออก62ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เราลืมนั่นนี่อันนี้คือใบหวย2 อาทิตย์ที่แล้วนะกำลังจะบอกว่าวันนี้ไหนๆก็จะข้ามปีแล้วจะข้ามปีแล้วอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วเนาะวันนี้พวกเรามานั่งคุยให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าว่าปีที่ผ่านมาเราเจออะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราส่งสุขภาพเราส่งความสวยแล้วเรามีความรู้สึกว่าอิ่มใจเอาเริ่มต้นจากน้องตาลก่อนดีกว่าน้องตาลจ้ะก็สำหรับตาลค่ะท่านผู้ชมในปีนี้นะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาเนาะคือถามว่าความประทับใจเกี่ยวอะไรกับการเราส่งมอบซุปเปอร์มิกให้กับคนที่เรารักคือสิ่งแรกคือผู้ป่วยที่ได้เลยจากคนในครอบครัวเลยนะคะจากปีนี้เป็นปีที่มีเคสเป็นของตัวเองคือเยอะนะคะก็คือคุณพ่อนะคะเคสของคุณพ่อที่แพ้พวกสารเคมีนะคะแล้วก็ทานตัวซุปเปอร์มิกไปแค่5วันเองแล้วดีขึ้นนะคะคือหลังจาก5วันไปผ่านไปพอเข้าครบเดือนแผลทุกอย่างรอยแผลเป็นอะไรลดลง คือเห็นได้ชัดเลย นะคะแล้วรวมไปถึงมีสามารถทำให้เพื่อนมีรายได้แต่กำลังจะบอกว่าพอดีตาลพูดประทับใจเคสนี้อาจจะขอใส่
เขาเรียกใส่สีเข้าไปหน่อยที่ใส่สีในความหมายของอ้อยคือพี่อ้อยเป็นคนที่ชอบออกแอคชั่นก็เลยจะบอกว่าเคสของพ่อตาลนะเป็นเคสที่บอกได้เลยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตนะใช่ค่ะเสียชีวิตอันตรายมากแล้วไวมากใช่พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้ตาลืมบอกว่าเป็นเคสที่น่ากลัวมากๆแต่ด้วยสไตล์ตาลอ้อยด้วยสไตล์ตาลก็คือเขาจะเล่าแบบให้รู้ว่าเขาประทับใจอันนี้แต่พี่ใส่เอฟเฟกต์ให้หน่อยอยู่ในไม่พี่อ้อยเห็นต้องยกให้พี่อ้อยเลยพี่อ้อยเห็นพี่อ้อยเห็นวันที่เห็นพ่อคุณน้ำเหลืองนี่เละเต็มมือเลยนะแล้วคือมันกินเข้าไปลึกมากเห็นไหมพอพี่ชี้แล้วน้องมันกินเข้าไปลึกมากน่ากลัวใช่ไหมมันน่ากลัวไหมคือตาลบอกพ่อทำไมหน้าแบบคือเรื่องของเรื่องที่เราเห็นคือพ่อไม่พูดเลยน้องบอกใช่พ่อไม่พูดเลยแล้วทีนี้คือวันนั้นเราไปทำงานกลับเข้ามาพร้อมกันเฮ้ยวันนี้พ่อทำกับข้าวพ่อใส่ถุงมือเฮ้ยวันนี้พ่ออนามัยมากก็เลยบอกเฮ้ยท่านผู้ชมคือแบบเห็นแล้วปกติคุณพ่อทำกับข้าวจะไม่ใส่ถุงมือแต่ไปแล้วพอวันที่เจอกลับมาคุณพ่อใส่ถุงมือเราก็เลยแซวไงเฮ้ยพ่อวันนี้ทำไมพ่ออนามัยจังเลยแต่ก็ทำกับข้าวอร่อยมากพ่อก็ถอดถุงมือเขาบอกไม่ให้ใส่ได้ยังไงเขาบอกเนี้ยดูสิเขาก็ถอดถุงมือออกคือแบบสิบนิ้วอะน้ำเหลืองนี่จริงๆนะน้ำเหลืองไม่พูดเลยนะน้ำเหลืองแล้วมันเป็นน้ำเหลืองแบบช้ำเลือดช้ำหนองอะใช่คือแล้วมันกินเนื้อมันหายเข้าไปเลยทุกจุดที่มันเป็นแผลพ่อน่ารักน่ากลัวมากแต่พ่อไม่ได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เรื่องของพ่อกลัวเข็มอันนั้นยังเล็กแกถกขาขึ้นมาเลยใช่พอเห็นขานี่ตาลไม่ได้แล้วนะพี่พูดเลยตาลคือถ้าสมมติไม่พาพ่อไปหาหมอเนี่ยเสียชีวิตได้นะคือมันเป็นความโชคดีที่วันนั้นเราไปกันพ่อจัดเต็มให้พ่อทานยังไงนะถึงก็คือตัวซุปโอมิพ่อทาน2ซองต่อวันแล้วก็คือแล้วก็เขาก็ใช้ซิจ้าออยล์คือตอนแรกอ่ะเราก็ลืมว่าเรามีตัวดีท็อกซ์แล้วลืมให้ทานพี่อ้อยบอกเฮ้ยให้พ่อทานดีท็อกซ์ยังบอกยังเสร็จแล้วพอหลังจากให้คุณพ่อทานดีท็อกซ์คุณพ่อทานดีท็อกซ์15วันแล้วก็มันช่วยขับล้างสารพิษออกแล้วแผลมันก็เริ่มแห้งขึ้นดีขึ้นตามลำดับแต่แผลเป็นตอนนี้ไม่มีเลยนะคือฝ่ามือเขาเนี่ยมองตอนแรกอ่ะคือเรามองเห็นเหมือนคนสังเกตคนเป็นอิสุกอิใสหรือคนที่เป็นแบบเป็นโรคเอดส์ที่มันเป็นเม็ดๆอ่ะจะเป็นอย่างนั้นน่ากลัวมากแล้วมันจะเป็นจุดดำๆตอนนี้หายไปหมดแล้วตอนนี้หายแล้วคือมือเขาไม่มีรอยแผลเลยอ่ะกำลังจะบอกเดี๋ยวหลังปีใหม่เนาะเราจะเอามาโชว์ตัวได้เคสเขาประทับใจเออว่ะเออเคสนี้เราก็ประทับใจเนาะเคสนี้คือเป็นเคสที่พี่อ้อยบอกได้เลยว่าใครบอกว่าแต่พี่อ้อยฟังหลายๆครั้งนะแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าคนนี้เสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ค่ะพอได้ยินคำนี้ความรู้สึกของเราคือน่ากลัวนะใช่ใช่ใช่คือคำว่าติดเลือดไปไวมากมันจะเข้ากระแสเลือดเข้าสู่หัวใจทำอะไรไม่ได้แล้วนั้นเราฟันธงเคสน้องตาลจะต้องแบบยิ่งกว่าหมอรักอีกฟันธงซุปเปอร์มิกช่วยคุณได้ก็คืออย่างที่สรุปโดยเคสของนี้ก็คือดีท็อกซ์15วันเต็มเพราะดีท็อกซ์เนี่ยเราสามารถดีท็อกซ์ได้4ระบบเลือดตับน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้พอดีท็อกซ์เสร็จเราก็บำรุงเซลล์เพราะซุปเปอร์มิกซ์มันคือสารอาหารของเซลล์บำรุงเซลล์ให้เซลล์มันฟื้นฟูกับสภาพได้ดีขึ้นเคสนี้สุดยอดปรบมือให้เลยยังไม่หมดนะยังมีอีกนะคะมันเยอะมากเป็นเคสของอันนี้จะเป็นเคสของเพื่อนจ้ะคือเพื่อนเนี่ยเขาเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกแล้วเขาเจาะน้ำออกจากกระดูกสันหลังอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอบอกเขาว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเส้นเลือดในสมองมีปัญหาตีบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเออที่น้องปลาของปลาใช่อ๋อแล้วน้องปลาพี่จำได้มานั่งอยู่ตรงนี้อ๋อน้องปลานี่เป็นเคสที่บอกว่าก็กินไปอย่างนั้นเพราะมันในซุปเปอร์มิกมันมีแคลเซียมยาถ่ายช่วยบำรุงกระดูกใช่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเหมือนอะไรเหมือนคล้ายๆพ่อคือติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนกันเห็นบอกว่านอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเด็กไป70,000คือในเรื่องของเรื่องตอนแรกเราก็ไม่รู้ค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็พอหลังจากเขากินเขาดีขึ้นเขามาบอกเราถึงรู้ค่ะซ้ำไปก่อนนั้นอีกเขาไปแนะนำเพื่อนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเบาอ่ะไตวายไตวายเนื้อรังน้องแต่จำได้ใช่ไหมเคสนี้พี่ประทับใจใช่ใช่เคสนี้เป็นเคสที่แบบโอ้ทึ่งอ่ะเข้าใจอ่ะใช่ต้องบอกก่อนว่าเข้าใจอารมณ์ของคนที่แบบไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะใช้คำพูดว่าเข้าใจอารมณ์ของคนที่ไม่อยากตายเพราะเป็นเคสที่พี่บอกเลยว่าหลายๆครั้งพี่จะเล่าเรื่องเคสน้องแต่ถึงขนาดจุดธูปแล้วบอกว่าไม่อยากตายอ่ะอยากให้เจอยาดีๆอยากจะอะไรนะอยากจะดูแลแม่อยากจะดูแลลูกขอให้เจอยาดีๆใช่คือมันไม่ใช่อะไรที่แบบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะแต่พอเราสามารถดึงเขาขึ้นมาจากตรงนั้นได้แล้วพี่มองว่า
ถ้าเขาเรียกว่าศีลไม่เสมอมันไม่เจอกันนะน้องบีใช่ไหมคือบุญนำพาคือบอกได้เลยว่าตัวซุปเปอร์มิกเรานะใครที่เข้ามาแล้วไม่กินถือว่าไม่มีบุญคือคิดอย่างนั้นเลยนะสำหรับตัวเองคือเราคิดว่าเนาะใช่ค่ะหาอะไรที่เปรียบเทียบแบบเทียบเท่ากับตัวซูเปอร์มิกไม่มีแล้วค่ะท่านผู้ชมในความรู้สึกที่เราเจอมาทั้งปีเราจะรู้ยิ่งเราพูดมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าประทับใจเวลาพูดแล้วมีความสุขยิ่งอินยิ่งอยากพูดหลายคนบอกเฮ้ยอะไรก็ซูเปอร์มิกอะไรก็ซูต้องลองค่ะท่านผู้ชมต้องลองใช่ถ้ามันรู้จักซูเปอร์มิกแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมต้องซูเปอร์มิกเรารู้แล้วล่ะเหมือนเราอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะเล่าแล้วเคสน้องตาลไปแล้วนะอ่ะน้องบีมีอะไรที่มีความรู้สึกว่าประทับใจในปีที่ผ่านมาเพราะอะไรรู้ไหมคือพวกเราทำตรงนี้สิ่งหนึ่งที่พี่เชื่ออยู่อย่างนึงว่ามันเราจะได้รอยยิ้มของคนที่เขามีความรู้สึกว่าขอบคุณนะหนูต้องเจอหนูต้องเจอใช่ใช่เมื่อก่อนบีทำธุรกิจเนาะมันก็คือขายของไปแล้วก็หวังกำไรกลับมาแต่อันนี้คือซื้อมาใครไม่สบายเราสามารถให้เขากินแบบอยากแจกอยากให้กินไม่กินใช่ไหมไม่ซื้อให้เอาไปกินคือเรามีความรู้สึกว่าอยากให้ใช่ไหมใช่กินเถอะมันดีจริงๆจะกราบให้กินก็ได้อะไรเงี้ยคืออยากให้กินเนอะอยากให้กินเราไม่คือถ้าเราไม่รักสินค้านั้นมากๆอ่ะบีเชื่อว่ามันพูดไม่ได้ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราได้จากตัวเองล่าสุดก็คือลูกชายเป็นน้ำเหลืองอักเสบนะคะค่ะแล้วทีเนี้ยคือมันจะมีตุ่มๆเด็กอะค่ะมันก็จะมีเหมือนน้ำเหลืองไม่ดีใช่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นทีเนี้ยก็คือเราจะทายาให้ตลอดเวลาแล้วน้ำเหลืองก็จะแตกแผลก็จะแบบมีแผลเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยบอกยายว่ายายไม่ต้องละให้เอาซูเปอร์มิกอะผสมกับน้ำแล้วให้กินเลยวันเดียวยายไลน์มาหาเลยแล้ววันนั้นบีเดินทางไปเชียงรายพอดียายไลน์รีบส่งไลน์มาบอกว่าน้ำเหลืองลูกแห้งแล้วบีแบบเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากบีก็เลยหลังจากนั้นทุกเช้าลูกบีต้องกิน2ช้อนแล้วหลังจากนั้นที่ไปเชียงรายกลับมาก็จะมีเคสตามมาอีกเรื่อยๆตอนนี้คนพี่สาวที่อยู่เชียงรายอ่ะก็จะไลน์มาทุกวันบอกว่าป้าที่ปวดเข่าเหลือรังมานานอ่ะตอนนี้กินไปกล่องเดียวหายมันปิดทิ้งเลยว้าวเดียวกล่องเดียวนี่คือกล่องเดียวคือสีขาวเนี่ยกล่องเล็กนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมกล่องนี้นะคะคือแค่กล่องเดียว8ฟองเล็กนะคะมีรุ่นพี่ที่เป็นสะเก็ดเงินกินก็หายจากกล่องเดียวเหมือนกันจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์มันไม่ใช่แค่อย่างที่พี่อ้อยบอกว่าเขาเล่าว่าใช่ไหมใช่กินแล้วมันก็ใหญ่บางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเวอร์แหละใครกินแล้วมันก็จะหายทุกโรคเลยหรือยังไง มันหายจริงๆมันดีขึ้นจริงๆใครไม่ลองไม่รู้ใครไม่ลองไม่รู้จริงๆต้องติดกระเป๋าทุกวันเช้าไหนตื่นมาไม่ได้กินไม่กล้ากินข้าวพี่อ้อยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเราไม่กล้ากินอะไรที่มันเป็นอนุมูลอิสระเข้าไปเลยทุกเช้าต้องกินต้องติดกระเป๋าใช่ที่บ้านนี่มีแต่กล่องซูเปอร์มิกเต็มไปหมดเลยแล้วที่สำคัญที่บีประทับใจคือตัวมารุมที่ชื่อด็อกเตอร์เลยนะคะเคนเบลฟอร์ดเหรอเคนเบลฟอร์ดนะคะที่ท่านหยิบมารุมตัวนี้ขึ้นมาทำงานวิจัยเนาะคือด้วยเครื่องสำอางของเขาค่ะคือขัดปุ๊บหน้าเด้งทันทีตอนนี้ภายใน2นาทีตัว2มินิทใช่มั้ยที่น้องบีพูดถึง2มินิทนะคะไม่ได้กล่องดำที่อยู่ตรงหน้าเราในตะกร้านี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะอันนี้นะคะใครได้ขัดเป็นต้นกำลังจะบอกว่ามันมหัศจรรย์มาก2นาทีหน้าแบบหน้าเปลี่ยนจริงๆนะแล้วถ้าพี่อันเล็กแรกที่คุณใช้คุณจะเห็นผลเลยใช่ค่ะดิฉันคอนเฟิร์มแล้วกำลังจะบอกว่าถ้าเอาท่านะออกเขาออกแบบมาเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันง่ายเหมือนดีดนิ้วไงคือ7ขั้นตอนในตัวเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้นะเรามีเทคนิคที่พวกเราไม่ปิดขัดเสร็จแต่ดึงหน่อยนึงน่าจะดึงแบบตึงเป๊ะบางทีขนาดขัดเราไม่ดึงนะพี่อ้อยมันยังเด้งเลยคือมันทำงานด้วยตัวมันเองไงน้องปีเราไม่ต้องทำอะไรเยอะอารมณ์เหมือนแค่ขอให้มันโดนบนใบหน้าหลังจากนั้นก็เด้งแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะบีเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะจะต้องผ่านการนอนอยู่ในคลินิกความงามแล้วให้พนักงานขัดหน้าให้ตัวเดียวจบแล้วค่ะไม่ต้องไปอีกเลยคลินิกความงามไม่ต้องมีเครื่องนวดหน้ายกหน้าหรือว่าอะไรให้วุ่นวายตัวเดียวจบหน้ามันยกเองเด้งเองหลุมสิวหายเองคือมันเป็นอะไรที่เราประทับใจมากจริงแล้วพอบวกกับไอ้ตัวเซรั่มที่เราได้มาเทสก่อนใช่ค่ะตัวที่บอกว่าจะเปิดในเดือนมกราคม26มกราคมตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคือตัวนี้ก็ประทับใจนะใครที่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าฉันรักผิวฉันน่ะรองเท้าตัวนี้เข้าไปปุ๊บผิวหน้าคุณจะนุ่มแล้วคุณจะรักผิวหน้าของคุณมากจริง
รักในโปรดักต์มากเนาะใช่ไหมใช่ก็อยากจะบอกตัวนี้คือเด็ดมากอะคือเด็ดโอ้ยพอดูรูปตัวเองแล้วเฮ้ยทำไมเหมือนอายุ15เลยอะใช่หรือว่าเป็นเด็กใช้ยังไม่ถึงอะไรอย่างนี้ไม่ถึงกระปุกเลยนะคือแค่ครึ่งขวดเองคือแบบคือดีมากใช่ของอ้อยบ้างอ้อยมีอะไรบ้างจะบอกว่าเข้าใจอารมณ์ของน้องๆนะอย่างบีเนี่ยประทับใจคำพูดคำแรกคืออะไรรู้ป่ะประทับใจลูกชายคือนั่นคือหมายความว่าหัวใจของคนเป็นแม่คือมันเป็นความรู้สึกคือรับอารมณ์ได้นะแต่ของพี่อ้อยก็เหมือนกันมันเกิดจากความรักจริงที่พี่อ้อยประทับใจจริงๆแล้วประทับจะชับเลยนะประทับใจทุกเทสเพราะมันเป็นเหมือนเป็นการส่งต่อเป็นการส่งต่อและเราเห็นรอยยิ้มที่กลับมาพี่อ้อยต้องบอกก่อนว่าพี่อ้อยประทับใจสุดๆตรงที่คุณแม่ที่บอกว่าเรารู้เรื่องราวว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนพฤศจิกาคุณหมอฟันธงว่าใครบอกว่ามะเร็งรักษาไม่หายคุณหมอฟันธงว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วนะป้าคือมันเป็นความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกว่าคือโอเคเรารักษาแม่รักษากับคุณหมอมา11ปีแต่ก็ใช้ตัวซูเปอร์มิกเนี่ยควบคุมดูแลมาประมาณเกือบ6ปีช่วงที่ระหว่าง6ปีเนี่ยคุณหมอบอกว่าป้าฟื้นฟูได้ทุกอย่างได้ดีมากแล้วยาต้านมะเร็งก็ไม่ได้กินแต่เขาไม่ได้ฟันธงไงแต่ปีนี้คุณหมอแบบฟันธงอ่ะฟันธงว่าแบบว่าป้าดูแลยังไงให้ไปบอกคนอื่นกลายเป็นคุณแม่ตอนนี้คุณแม่พี่บอกบุญหมดเลยนะเจอใครขนลุกเลยเจอใครพูดหมดวันนึงคุณแม่ขายได้เป็นหลายกล่องจริงใช่เก่งเป็นอะไรที่แบบคือเขาพูดออกมาจากข้างในใช่ค่ะคือเมื่อวานก็ได้ข่าวบอกว่าแม่บอกว่าแม่ขายได้อีกใช่คือแค่ได้ฟังก็ปลื้มแล้วอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าแม่เขาขายตัวเองสมัยก่อนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยแม่ไม่กล้าบอกคนอื่นนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ผลลัพธ์ตอนนั้นคือได้แต่มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าเวลาไปบอกคนคนไม่เชื่อพี่ก็เลยบอกว่าแม่เอาอย่างนี้นะวันที่อ้อยมาให้แม่ทานเนี่ยแม่ก็ไม่เชื่อถูกไหมหลายหลายคนเป็นแบบนี้หลายหลายคนแต่วันเนี้ยพอแม่สุขภาพดีหน้าที่เราคือแค่เล่าให้ฟังใช่หน้าที่เราคือแค่บอกให้ฟังคือวันเนี้ยถ้าเขาทานเขามีบุญเหมือนกับที่ตาลพูดแม่พี่เลยบอกยิ่งแบบเห็นคนปวดเห็นคนอะไรแม่พี่เดินไม่ได้เลยนะจะต้องเดินสงสารเอาสิ่งดีๆไปบอกเขาเขาจะได้อยู่บนโลกนี้ได้อีกนานๆแล้วคือการให้ที่แท้จริงเนาะแล้วก็เคสล่าสุดต้องบอกก่อนว่าเคสล่าสุดของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้แต่ตอนแรกพี่อ้อยกะว่าจะเอาภาพมาที่อยู่เชียงรายหรือว่าที่อยู่พิษณุโลกต้องบอกก่อนว่าวันนี้จะไม่เอ่ยชื่อว่าเอ่ยชื่อเขาก็ได้ชื่อพี่สาธิตอยู่จังหวัดเชียงรายเป็นกุ๊กคือเป็นกุ๊กนี่ต้องบอกว่าเป็นกุ๊กเนี่ยไปหลายๆประเทศมากเลยท่านผู้ชมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือด้วยตัวเองเปิดร้านอาหารก็อาจจะมีกินเหล้าบ้างแล้วก็อยู่กับควันอยู่กับถูกต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็คือช่วงที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเชื่อไหมเป็นมา9ปีแต่ก็ไปรักษาผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยแต่เขาดูแลตัวเองโดยใช้สมุนไพรแต่สิ่งที่สำคัญพี่สาธิตเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่คุณหมอท่านนึงดังมากๆอยู่แถวปราจีนบุรีพี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะเขาบอกว่าคือด้วยความหวังทุกคนเป็นอยากหายพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าตรงนั้นก็ดีแต่ด้วยพี่สาธิตบอกว่าด้วยเขาอยู่พิษณุโลกแล้วเขาจะไปที่เนี่ยการเดินเขาต้องเสียค่ารถเสียค่าที่พักเสียทุกอย่างเดือนต่อครั้งไม่ใช่เดือนต่อครั้งอ่ะหลักหมื่นในการเดินทางแล้วก็ต้องไปแจ้งความด้วยต้องไปแจ้งความด้วยนะคือต้องไปเสียเวลาแล้วก็ไปทำเงี้ยหลักหมื่นแต่ได้ยามา8เม็ดถึงเขาเล่าให้ฟังนะแต่พอช่วงที่กินไปถามว่าดีไหมเขาก็บอกว่าดีแต่ด้วยค่าใช้จ่ายค่ะมันสูงค่าใช้จ่ายมันสูงมีภาพด้วยต้องขอขอบคุณมากอันนี้คือภาพพี่สาธิตคือค่าใช้จ่ายช่วงแรกคือตัวกล่องแรกที่ถือซูเปอร์มิกเนี่ยคือเป็นช่วงที่กินครั้งแรกต้องขอขอบคุณคุณครูเงาะคุณครูเงาะพอมารู้ว่าเพื่อนเป็นมะเร็งลำไส้ก็ไปบอกก็เลยเอาให้ไม่ขายด้วยนะเอาไปให้เอาไปให้ตอนนั้นหน้ายังโสมๆอยู่เลยเห็นไหมแล้วดูอีกอาทิตย์นึงหน้าเปลี่ยนไหมใช่ค่ะมีน้ำมีนวลเพิ่มขึ้นใช่อีกอาทิตย์นึงพี่อ้อยก็เลยบอกว่าในเมื่อทานซูเปอร์มิกปรับสภาพแล้วอยากให้ดีท็อกเลือดกับดีท็อกลำไส้นิดนึงเพราะเขาเป็นมะเร็งลำไส้ก็เลยกินตัวดีท็อกเพิ่มขึ้นอันที่2ภาพที่2คือเป็นตัวดีท็อกแต่เดี๋ยววันอีก 2-3 วันเนี่ยพี่อ้อยจะมีโอกาสบินไปพิษณุโลกพี่อ้อยจะไปสัมภาษณ์แล้วปีหน้าจะมาฝากท่านผู้ชมกำลังจะบอกว่าเราแค่คุยทางโทรศัพท์นะพี่เขาบอกว่าเชื่อไหมหลังจากที่เขามากินตัวนี้กล่องเล็กแค่1,200แต่ปรากฏว่า
1,200 ของเขาอะเขาดีขึ้นไงกับการที่เขาต้องเสียค่าใช้จ่าย10,000เพื่อไปเอายา8เม็ดเขาบอกว่าวันเนี้ยนอนด้วยถูกหน้าที่เขาใครที่มีใครที่อยากมีความหวังมาซื้อตัวนี้ดีกว่ามาซื้อตัวนี้ดีกว่าพี่ก็เลยบอกว่าขอเป็นกระบอกเสียงแทนพี่สาธิตกำลังจะบอกว่าทุกคนเวลาเขาบอกพี่สาธิตพูดให้ฟังว่าคุณอ้อยเข้าใจนะว่าคนป่วยอยากหายพี่ก็เลยบอกว่าเราเข้าใจแต่บางทีกระแสหรือข่าวเขาบอกว่าฟรีแต่เขาให้ฟรีจริงๆแต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปต้องอาจจะไปค้างใช่ไหมถ้าไปมันไม่ได้ไปคนเดียวญาติที่เราไปด้วยถูกใช่ค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าพี่อ้อยก็ขอบคุณเขานะขอบคุณคุณหมอคนนี้เพราะเป็นคุณหมอใจดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปเห็นมีคนเคยโพสต์ออกมาว่าคุณหมอในตัวส่วนที่คุณหมอตัวยาของคุณหมออ่ะมีอะไรหรือเปล่ามารุมนั่นแหละพี่อ้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะขนาดคุณหมอจ่ายยาต้านมะเร็งในส่วนผสมของตัวนี้ยังมีมารุมเลยแล้วอย่างนี้มารุมตัวนี้ทำไมจะช่วยไม่ได้ใช่เพราะเรามั่นใจอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือเป็นเคสที่เราประทับใจคือประทับใจเคสคุณแม่ที่ย้ำด้วยเนาะว่ามารุมสามารถช่วยคุณได้จริงๆได้ได้ก็เนาะก็อย่างที่พี่บอกว่าหลายหลายครั้งทุกคนประทับใจหมดเลยเคสแต่มันจะมีเคสไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราจริงๆมันเยอะนะเยอะแต่ถ้าจะให้เล่านี่ที่ผ่านมา1ปีคือ1ปีคือใน1ปีเนี่ยเคสมากกว่าจำนวนวันอีกนะอย่างใช่อย่างเคสมากกว่าทุกเคสนะใช่ใช่ค่ะแต่เฉพาะเคสในบ้านพี่อย่างตัวเองอ่ะไม่ใช่น้อยแล้วไหนลูกเมื่อปีนี้คือมีไอ้เจ้าวิกกี้นางก็แบบว่าพ่อไปรับจากโรงเรียนจ้ะแล้วก็นางก็แบบโชว์ไงกระโดดหน้าฟาดลงไปกับพื้นบันไดค่ะถลอกไปหมดเลย อย่างเห็นที่ลงเฟซนะนั่นอ่ะใช้ซีดาออยล์ใช่แล้วก็ซูเปอร์เมนไม่มีแผลเป็นเลยแล้วแผลก็แห้งเร็วขึ้นใช่ใช่คือมันก็ใช่ของเด็กนี่บอกได้เลยว่าคนในบ้านก็มีอีกคือมันจะได้คนในบ้านใช่เพิ่งคิดได้คนในบ้านก็แม่ผ่าตัดไส้ติ่งใช่คนอื่นต้องนอนพักฟื้นหลายๆวันแต่บีเขย่าให้แม่เลย1ขวดทุกวันวันละ1ซองไปไหนแม่ก็ต้องหิ้วมาลุมไปด้วยขวดนึงผ่านไป3วัน4วันแผลแห้งสนิทจนแม่บอกว่าไม่แล้วเดือนไม่เจ็บความรู้สึกใช่ไม่มีความรู้สึกเจ็บนี่แล้วเพราะแผลข้างในใช่มันจะช่วยได้สมานหมดแล้วแม่ผ่าติดไส้ติ่งใช่ป่ะนี่เดือนที่แล้วเคสพี่เด็ดเลยเพื่อนเป็นเนื้องอกเอ้ยเดือนที่แล้วเองคือเพื่อนเป็นเนื้องอก3ก้อนตัดหมอก็ตัดออกไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะต้นนมร่างกายหรือว่ามดลูกยกออกไปทั้งยวงเลยนะคือแบบบอกว่าเสียดายมาเจอคือรู้จักกันนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นไงแต่พอมารู้ก็คือนัดหมอผ่าตัดแล้วหมอก็เลยตัดแล้วก็เอาไปทาน1กล่องใหญ่ทานไปประมาณ1อาทิตย์เพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยตัวเองมันดีมากคือจากปกติเคยผ่าตัดแล้วนอนลุกไม่ได้แต่ตอนนี้พอกินไปแล้ว รู้สึกว่าฟื้นตัวเร็วมากคือแบบเป็นเคสที่แบบประทับใจใช่ประทับใจยิ่งพูดยิ่งกำลังจะบอกว่าน้องตาลถ้าเคสเพื่อนเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปีหน้าพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าน้องตาลต้องบอกเพื่อนว่าให้ทานซูเปอร์มิกไปตลอดใช่ไหมคะเหตุผลที่บอกให้ทานตลอดเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้ามดลูกออกมีอัตราเสี่ยงปีหรือ2ปีมีอัตราเสี่ยงต่อเป็นการเป็นมะเร็งได้เพราะแม่พี่เป็นมาก่อนแต่เดี๋ยวค่อยเล่าไว้วันหลังจะเล่าจะบอกว่าเหมือนประสบการณ์เยอะเลยเนาะใช่ใช่แต่ว่าช่วงนี้เราถึงเวลาที่จะต้องไปเบรกกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่ากันใหม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมไปเบรกกันก่อนค่ะในช่วงที่2ของรายการก็เอาเป็นอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่าวันนี้กระเช้าตัวนี้มันราคาเท่าไหร่หนูตัวนี้มัน2แพ็ค
2แพ็คนะคะจากปกติมันแพ็คนึงมัน 4,800 ใช่ไหมคือ2แพ็ค5,000ก็โอ้ยไม่ใช่ดิ 10,000 กว่าบาทใช่ตอนนี้ก็เหลือแค่ 8,000 แพ็คนี้อ๋อใช่มั้ยจาก 10,000 กว่าเหลือ 8,000 มัน 1,200 ใช่ไหมล่ะกินได้ทั้งครอบครัวกินได้ทั้งครอบครัวแถมเป็นของฝากได้ด้วยใช่มั้ยใช่มั้ยเออใช่คือได้ครอบครัวใหญ่ๆเลยแต่ได้ยินข่าวว่าจัดข้ามคืนเลยเนี่ยโอ้ยใช่พี่อ้อยอันนี้ของพี่อันนั้นน่ะไม่อันนี้ของพี่อ้อยใช่ไหมตระกูลเลยนะอันนี้ของพี่อ้อยตลุนแล้วนี่ของพี่อ้อยเป็นแพ็คพิเศษเนาะขายให้พี่อ้อยอันนั้นแพ็คพิเศษเลยนะคะคือโปรโมชั่นชุดใหญ่ของเราเลยในรอบปีใหม่ในรอบปีใหม่ซื้อ4แถม1แถมแก้วน้ำด้วยแถมใช่มีกระบอกให้ด้วยกระบอกมีเซตใหญ่เลยเซตนี้เนาะก็อินพอร์ตจากอเมริกาเหมือนกันใช่ถูกต้องใช่ค่ะมีที่นี่ที่เดียวใช่อย่างตัวนี้นะคะตัว2 minute ก็ซื้อ5แถม1ซื้อ5แถม1เป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เลยคงเป็นของฝากของขวัญเพื่อนได้สบายเลยอันนี้ก็เห็นว่าอันนี้ก็เซตเหมือนกัน1เป็นเซต5แถม1แล้วสำหรับตัวนี้เซตนี้เป็นเซตที่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะสกินแคร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยาสีฟันก็มีสำหรับความสวยหรือน้องตาลพี่อ้อยหยิบยาสีฟันพี่อ้อยหน่อยแกล้งน้องแกล้งน้องกำลังจะบอกว่านี่ตัวนี้คือยาสีฟันเชื่อไหมว่าอันนี้เป็นตัวนึงไม่เคยเอาเข้าออกรายการต้องขอบคุณน้องตาลทำไมถึงขอบคุณที่ติดมาพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้พูดแค่เรื่องสุขภาพวันนี้แนะนำสำหรับคนเป็นเบาหวานถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแผลในปากแล้วใช้ยาสีฟันอะไรในก็ใช้ได้ถูกต้องตัวนี้ถ้าคนเป็นเบาหวานพี่อ้อยบอกได้เลยว่าสุดยอดแต่หลังปีใหม่เราจะมาเมาให้ฟังว่ามันดียังไงใช่หลังปีใหม่เราจะเอาผลิตภัณฑ์ของเราที่ยังไม่ได้คุยในปีนี้ถูกมาพรีเซนต์ให้ท่านผู้ชมดูเนาะได้รู้ว่าเรามีอะไรบ้างใช่ก่อนที่เราจะเปิดตัว2 minute ถูกต้องจะได้แนะนำสินค้าเราทุกตัวถูกแต่กำลังจะบอกว่าหลายๆคนจะรู้แหละว่าสินค้าเราทุกตัวทำไมวันนี้เราถึงเน้นคำว่ามารุมและก็มารุมสินค้าเราทุกตัวจะมีมารุมตัวนี้มารุมอินเดียอยู่ในนี้ทุกตัวทุกชุดเลยนะทุกชิ้นแต่ก็เลยใช่แล้วอันนี้ปีใหม่แล้วมันต้องมีการดินเนอร์ใช่ค่ะมาชวนพี่แล้วแหละมาชวนจะไปดินเนอร์ที่ไหนกันไปดินเนอร์มีตัวช่วยหรือยังอาหารที่เราจะต้องกินส่วนใหญ่เป็นอะไรสำหรับปีใหม่ตันเชื่อว่าท่านผู้ชมคะหลายๆท่านก็คงมีแพลนอาจจะมีเนื้อย่างอาหารทะเลย่างพวกปิ้งย่างอาหารแหล่งเพื่อทำไมรู้ป่ะคือพอปีใหม่นานๆเจอกันญาติพี่น้องจ้ะปาร์ตี้มีแอลกอฮอล์บ้างมีเนื้อย่างเนื้อปิ้งอันนี้คือเป็นเมนูหลักเมนูหลักเลยนะคะคือแต่อยากจะบอกวันนี้นะคะบ้านไหนจะปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้ค่ะเต็มที่เลยใช่เพราะว่าเรามีตัวช่วยน้องบีคือยังไงก็เพราะว่าหลังจากปาร์ตี้เสร็จแล้วเราก็ต้องพอกินเสร็จนอนตื่นเช้ามาทุกคนต้องเจออาการเดียวกันแน่ๆเลยอาจจะไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าไม่อยากเจออาการนั้นหลังจากปาร์ตี้ก่อนจะเข้านอนซุปเปอร์มีดก็คืออย่างเซตที่อยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้ก็คือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวก็ได้นะคะพอกินเสร็จปาร์ตี้เสร็จก็บำรุงกำลังจะบอกว่าห้ามลืมยังไงอันนี้ก็คือห้ามลืมแต่วันนี้เขาบอกว่าบางทีสาวๆหรือหนุ่มๆหลายๆคนบอกว่าถ้าเราปาร์ตี้เต็มที่อ่ะมันจะทำให้เราไม่อ้วนได้ไหมอ่ะเราก็บอกว่าได้เลยตัวเนี้ยช่วยได้ทานก่อนแค่นั้นทานก่อนที่จะปาร์ตี้ทานก่อนพูดถึงบอกว่าไม่อ้วนเนี่ยจะบอกว่าเมื่อวานเนาะมีพี่สาวเราพี่กุ้งนะเฮ้ยตาลตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องลดการหย่าอาหารด้วยเหรอพี่กินทำไมพี่รู้สึกว่าไม่หิวข้าวไม่หิวคือพี่เขาบอกพี่ไปหาหมอเพื่อควบคุมน้ำหนักหมดไป300,000ค่ะท่านผู้ชมแต่มันไม่ตรงสักขีดถามใช่เออพี่ถามพี่กุ้งได้แล้วตอนแรกนั่งคิดพี่กุ้งบอกว่าเนี่ยพี่ไปเข้าคอร์สเลยนะเขาบอกว่า300,000ไม่ลงสักขีดแต่วันนั้นตาลเอาตัวซุปเปอร์มิกไปคุยก็เราก็ไม่คุยเยอะเพราะของเราก็คือคุณทานก่อนเดี๋ยวคุณจะรู้เองแล้วพี่ช่วยเอา300,000มาเหมาไปนะคะ2วันในค่ะท่านผู้ชมพี่โทรมาเฮ้ยตาลตัวนี้มันช่วยในเรื่องลดอาหารเปล่าทำไมพี่กินแล้วพี่ไม่หิวข้าวใช่ไหมบอกใช่ค่ะนั่นแหละค่ะพี่เตรียมตัวรอลดได้เลยจะบอกว่าพี่สาวคนนี้ไม่ธรรมดานะดีกีคือด็อกเตอร์คือวันนี้ลองคิดดูว่าคนที่เป็นด็อกเตอร์ถ้าเขาจะทานอะไรสักอย่างเขาบอกว่า
ถูกรอบด้านนะคะถูกจริงค่ะงานวิจัยเป็นยังไงบริษัทมาตรฐานดีไหมเพราะเขาบอกว่าเขาจะควบคุมไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาป่วย คือวันนี้สิ่งที่เขาจะต้องได้มันจะต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายไปใช่แล้วพี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยที่ซีจาเนี่ย มันต้องมีอะไรดีถ้าไม่งั้นตาลไม่อยู่นานเขาเลยบอกเขาต้องรู้ให้ได้เขาก็เลยโทรหาที่เราได้ไปคุยถึงพี่เขาได้ลองทานคือณตอนนี้เรารู้แล้วว่าพี่เขารู้ว่ามันดีอย่างนี้นี่เองเนาะเทียบได้เลยจาก 300,000 ไม่ลงสักขีดแต่ซุปเปอร์มิกแค่กล่องเล็กกล่องก็อย่างที่พี่บอกว่าจริงๆแล้วตัวซุปเปอร์มิกกับน้องบีเชื่อไหมว่าเราสามารถเอามาทำเป็นเขาเรียกพันบอกเมนูถูกต้องคือวันนี้น้ำพันเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำผลไม้น้ำส้มอาจจะเป็นที่เป็นขวดน้ำพันอ่ะแล้วก็ใส่สูตรอะไรมามิกกันกลายเป็นน้ำพันเอาตัวซุปเปอร์มิกใส่และเขย่าเพื่อคนเข้ามาเนี่ยไหนๆจะปาร์ตี้แล้วเผื่อลืมกินซุปเปอร์มิกเฮ้ยพี่อ้อยคิดได้ไงวะเนี่ยนี่เพิ่งคิดสดในรายการเลยนะอันนี้เขาทำกันจริงเพราะว่าเคยกินหรือบ้านไหนเคยกินน้ำพันบ้านไหนช่วงคริสต์มาสปาร์ตี้เนาะส่วนมากต่างชาติอย่างเงี้ยบ้านไหนที่มีต่างชาติก็ปาร์ตี้คริสต์มาสมีสลงสลัดตัวนี้ก็ผสมกับสลัดได้คืออันนี้เป็นน้ำสลัดล่านเป็นน้ำสลัดล่านหรือเขาใช้ผงโรยกับสลัดได้เลยอ๋อเป็นผงโรยก็เหมือนได้โรยสลัดโรยพิซซ่าเหมือนเป็นเคสเดียวกับของน้องบีไงที่น้องบีทานตอนเช้าทานเนี่ยนะทานกับโยเกิร์ตทุกเช้าใช่ไหมเชฟกับโยเกิร์ตทุกเช้าคือไม่สามารถเป็นไอเดียใหม่เพื่อปรับเป็นเขาเรียกว่าเมนูเพื่อสุขภาพใช่ในช่วงที่ปาร์ตี้กันเยอะๆแต่ต้องขออนุญาตก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ให้ทำปาร์ตี้คุณใส่ในสลัดได้ใส่ในของเย็นๆได้แต่อย่าไปใส่ร้อนอย่าถูกต้องอย่าไปทำกับใส่อาหารที่ร้อนถามว่าจริงๆมันจะบอกว่าจริงๆมันจะบอกว่าได้ไหมได้แต่สารอาหารบางตัวอย่างเช่นวิตามินซีมันก็เราไม่ได้รับมันโดนความร้อนพวกสารอาหารพวกนี้ก็อยู่กับความร้อนไม่ได้ถูกต้องก็จะหายไปมันก็จะทำให้เราได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอไหนจ่ายตังค์แล้วต้องใช้ให้คุ้มใช่เอ๊ะมันงกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คือเราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมนะคะคือมันยังไงอ่ะยิ่งพูดมันก็ยิ่งอินน่ะเนาะเราก็อยากนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมในเมื่อเรานำสิ่งดีๆมาให้เราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มีสิ่งดีๆแบบ 100% น่ะแล้วอีกอย่างนะคะปีใหม่สงกรานต์เอ้ยปีใหม่หรือว่าสิ้นปีใช่ค่ะก็เดินทางกันอยู่แล้วขับรถเดินทางไกลหรือว่าอะไรก็ตามตัวนี้อย่าลืมพกไปเดินทางปีใหม่นะพี่จะบอกว่าใช่กว่าจะถึงปลายทางบางคนใช้ระยะเวลาเหมือนไปต่างประเทศ20ชั่วโมง25 ชั่วโมง 20 ชั่วโมงใช่ค่ะคือระยะล้านหน้าขับรถล้ามีซุปเปอร์มิกไม่ต้องตัวมีติดรถเลยนะคะคุณเราคือตัวช่วยได้ใช่จ้ะไม่เหนื่อยไม่เพลียถูกเมื่อที่ท่านนั่งแล้วรถติดใช่ค่ะเป็นเวลานานๆยกซุปเปอร์มิกมาช่วยผ่อนคลายไม่เครียดด้วยนะคะตัวนี้ได้เลยเอาเป็นผงจิ้มกับอะไรนะฝรั่งบางทีแบบว่าซื้อฝรั่งอะไรก็ได้คือมันได้หมดไงมันได้หมดของเขาดีจริงบอกเลยว่าตัวซุปเปอร์มิกเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะกินอะไรจะผสมอะไรได้หมดใช่เอ๊เมนูปีหน้าเราวันนี้ยังไม่สิ้นปีใช่ไหมเอางี้ท่านผู้ชมดีกว่าวันนี้เราจะมีพูดถึงเรื่องปาร์ตี้ไปแล้วเราพูดถึงว่าเราสามารถเอาตัวนี้มาใส่ในน้ำพันเป็นการดินเนอร์เล็กๆเป็นการใส่พวกสลัดปีหน้าเราให้ใครดีอ่ะนี่ดีกว่าก็เลยจะบอกว่าใช่ใช่ปีหน้าให้การบ้านก่อนเพราะว่าให้การบ้านก่อนปีหน้าเอาเป็นเมนูที่เอาซุปเปอร์มิกมาทำเป็นอาหารให้ทานพี่อ้อยว่าน่าจะดีนะคิดคอนเซ็ปต์งานปีหน้าแล้วปีหน้าเราจะมีเมนูแบบเนาะผลไม้ปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้ท่านผู้ชมเผื่อมีไอเดียเราจะเป็นเรื่องอยากจะทานใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็ยังไงคืออาทิตย์เนี่ยคือวันนี้เป็นวันที่ครั้งส่งท้ายปีแล้วเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีที่เราจะเจอกันในปีใหม่ใช่ไหมเร็วเนาะแต่กำลังจะบอกว่ายิ่งเวลาผ่านไปปีนึงแต่เราก็ยังสาวขึ้นนะคะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งสุขภาพดีขึ้นยิ่งสุขภาพดีขึ้นยิ่งสวยขึ้นไม่อายุมากนะคะแต่หน้าเด็กเด็กลงนะคะว่าเราดูแลเซลล์ของเราอย่างดีถูกต้องกำลังจะบอกว่าเมื่อวานมีคนถามแม่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยใน VTR ป้าอายุ70แล้วหรอแม่ก็บอก70แล้วได้มาจากซุปเปอร์มิกนี่น่ารักยิ่งทานเนาะเขาบอกว่ายิ่งทานนะท่านผู้ชมคะ
ยิ่งทานยิ่งเด็กได้ทานนานเท่าไหร่ใช่จ้ะอายุมันก็จะลดน้อยลงเท่านั้นเพราะเซลล์ของคนที่ทานนะคะจะฟื้นฟูขึ้นจะฟื้นฟูทำให้เราแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาสดใสนิ้วรอยไม่มีเลยนะคะตัวนี้คือแบบไม่รู้ดิมันได้จากตัวเองใช่พูดคือได้จากตัวเองทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไปไหนใครเห็นเฮ้ยเจอกี่ปีนี่มันก็เหมือนเดิมยิ่งเด็กลงอีกคำถามนึงที่บีจะถามพี่ตาลนะคะคือเวลาเห็นพี่ตาลวินี่ลูก3คนแล้วเหรอเนี่ยอันนี้คำถามที่เจอยังไม่ยอมเปลี่ยนสักทีใช่แต่ปื้มนะภูมิใจอะที่เราเลือกไม่ผิดที่เราเลือกที่แบบจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เห็นผลจากตัวเราเนาะใช่ค่ะเฮ้ยพี่มองอย่างนี้ว่าสิ่งนึงที่เราเลือกโดยภาพรวมที่เราเห็นหลายๆคนนะหลายๆคนที่เข้ามาพี่มองอย่างนี้ว่าคนที่เข้ามาณช่วงนี้ที่เข้ามาเนี่ยเกิดจากการให้ก่อนนะใช่ค่ะคือทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้เราไปเจอหลายๆคนเนี่ยอ๋อหนูเห็นคนนู้นเขาป่วยอ่ะหนูก็เลยอยากให้เขาสุขภาพดีเช่นเดียวกันถ้าตราบใดที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้พี่อ้อยก็เลยบอกว่าวันนี้ปีใหม่อยากให้สั่นกระเช้าแล้วก็ให้คนที่คุณรักหรือวันนี้เราไม่จัดกระทู้หรือวันนี้เราไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่จัดกระเช้าก็ได้หนึ่งกล่องก็ได้ใช่ค่ะหนึ่งกล่องก็ได้ให้สุขภาพคนที่เรารักให้เถอะดีกว่าไปให้ไม่ได้พูดได้ไหมอ่ะดีกว่าไปให้ไอ้หวานๆเนาะเพราะว่าให้หวานๆเขาจะไปสวรรค์นะคือปกติช่วงปีใหม่ใช่ไหมเขาก็จะมีกระเช้าขนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่ได้บอกนะว่าอะไรคือบางทีมันถามว่ามันก็อร่อยนะแต่ในบางครั้งเนาะทานมากๆมันก็สุขภาพเราไม่ได้ไงแต่เราเปลี่ยนจากขนมอย่างหรือพวกอย่างอื่นที่จะไปทำให้มีบงวาหวานพอพูดคำนี้อย่างเงี้ยดีไหมอ่ะนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมวันก่อนเนี่ยคุณตั้วมาบอกว่าคุณตั้วมาเล่าให้ฟังสามีมาเล่าให้ฟังว่าอ้อยรู้ไหมว่าเขามีสถิติออกมานะว่าของฝันปีใหม่อะไรที่คนไม่อยากจะได้หนึ่งพวกคุกกี้ของหวานใช่เพราะคนไทยจะทำเป็นนิสัยคุกกี้ของหวานสองพวกอาหารเสริมแต่โชคดีของเรามันคือสารอาหารกำลังจะบอกว่าไม่ใช่อาหารเสริมของเราไม่ใช่ของเราคือสารอาหารระดับเซลล์เข้าข้างตัวเองนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมบอกว่าอ้าวตามสถิติของเราคือสารอาหารคืออยากจะบอกว่าใครที่ไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยต้องของเราเลยใช่ไหมก็คือแบบต้องของเราเลยตอบสามพิธีกรสามคนเนี่ยนะพอเขาบอกมันก็จะเข้าเรื่องนี้ได้นะอะไรเงี้ยอาหารเสริมมันคือทางเลือกแต่ของเราคือสารอาหารไม่มีทางที่จะมาปฏิเสธต่อปฏิเสธไม่ได้เพราะร่างกายต้องการสารอาหารมีอยู่คนนึงเขาบอกพี่ว่ารู้ไหมว่าวันนี้เขาเลือกทานซูเปอร์มิกเนี่ยไม่ได้เลือกทานจากคุณอ้อยนะไม่ได้เลือกทานจากคุณบีไม่ได้เลือกทานจากน้องบีเอ้ยน้องตาลนะเชื่อไหมเขาเลือกทานจากอะไรเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขานั่งดูรายการในโทรทัศน์มันจะมีโฆษณาอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยอายุเกิน50อัพแล้วต้องกินตัวนี้มีอาหารทั้งหมดกี่ชนิดของเขานะแต่เขามาเปิดใจจากคำว่าสารอาหาร92ตัวอยู่ในตัวเดียวมีเยอะกว่าเราก็เลยมีเยอะกว่านั้นคอนเซ็ปต์เราห้ามพูดห้ามลืมพูดต้องการวันนี้ซุปเปอร์มิกมีอะไรบ้างห้ามลืมพูดโม้มาตั้งนานแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวซุปเปอร์มิกเรามีอะไรบ้างมีสารอาหาร92ชนิดนะคะสารต้านอนุมูลอิสระ46ชนิดกรดอะมิโนจำเป็น18ชนิดแล้วก็อีกอื่นๆมากมายนะคะต้านการอักเสบ36ชนิดเลยนะคะไม่ว่าเบาหวานความดันไขมันเกาต์ลิสโดงปวดขาปวดอะไรได้ค่ะเขาเรียกอะไรนะตาต้ออะไรก็ได้ตาต้อมหัศจรรย์อุ๊ยอันนี้มหัศจรรย์มากกินไปแค่กล่องเล็กเองนะอันนี้ก็เคสของปีนี้อีกคือดีขึ้นจะให้พูดยังไงก็พูดไม่หมดเนาะคือยิ่งพูดมันยิ่งสนุกนะว่าไหมเด่นนิดดวงอะไรได้หมดเลยที่ก่อนที่อยู่เชียงรายที่เราไปเจอนั่นก็ความประทับใจของเขาที่ประทับใจเราคือเฮ้ยนี่แหละเขาหามานานแล้วที่จำได้เขากระโดดกอดซุปเปอร์มิกเลยนะจำได้ที่เขาไม่ต้องไปนั่งจำว่าอันนี้ต้องกินช่วยอะไรอันนี้กินช่วยอะไรอันนี้ต้องกินเวลาไหนที่นี่คืออย่างเดียวซองเดียวจบแต่นี่คือสิ่งที่เขาแบบพี่กรเนี่ยพี่มองว่าพี่กรสุดยอดตรงไหนรู้ป่ะหนูสุดยอดตรงที่เขาอยู่ในบุคลากรที่แบบเกี่ยวกับผู้ป่วยเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เขาเจอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเบาหวานทั้งนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เขามาทำตัวนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจเขาได้ง่ายไงแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเคยทำยี่ห้ออื่นที่มันจะต้องโลกนี้ชุดนี้นะโลกนี้ชุดนี้นะดีใจจังเลยที่น้องบีเอาตัวนี้ไปให้ขอบคุณน้องบีแล้วเขามีความเชื่ออีกอย่างนึงค่ะพี่อ้อยเขาบอกว่า
คนป่วยอะค่ะกินยายิ่งกินตอนแรกไปหาหมอค่ะอาจจะรับแค่1ตัว2ตัวหลังจากนั้นพอหมอนัดกลับไปก็จะเพิ่มมาเป็น3ตัว4ตัวแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นกรรมเลยใช่นี่คือคนที่ฝากตัวเองไว้กับยาใช่เขาก็เลยมองเห็นอีกทางนึงของการช่วยเหลือคนที่ป่วยเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่เดินเข้าไปอ่ะสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะค่ะมันไม่ได้ช่วยแต่อาหารเสริมสารอาหารมันคือทางเลือกใหม่ที่คนป่วยไม่ควรที่จะปฏิเสธใช่เสริมมาค่อนข้างเยอะแต่สารอาหารมีแต่ของเรานะในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่เราจะหมดเวลาพี่อ้อยกำลังจะบอกก่อนที่เราจะหมดเวลาเนี่ยพี่อ้อยขอฝากเดี๋ยวให้พวกเราแบบเหมือนกับให้ท่านผู้ชมมีความสุขนิดนึงแล้วก็อย่างที่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าสิ่งนึงที่พี่อ้อยฝากไว้เวลาทานซูเปอร์มิกหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารก็แล้วแต่ค่ะท่านผู้ชมให้ทานควบคู่กับยาหมอแล้วก็ไปหาหมอแต่สิ่งนึงที่พี่อ้อยขอฝากถ้าวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดแต่พี่อ้อยเชื่อว่าพี่อ้อยพูดจากใจพูดได้กำลังจะบอกถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ให้ทานอาหารเสริมให้พิจารณาถ้าเปลี่ยนคุณหมอได้ก็เปลี่ยนจริงถ้ารักตัวเองถูกต้องอย่าเอาเคยเจอหนังสืออยู่เล่มนึงหนังสืออยู่เล่มนึงเขาบอกว่าถ้าหมอบอกว่าไม่แนะนำไม่ทานอาหารเสริมคือเปลี่ยนหมอเลยหมอกำลังจะฆ่าเราให้กินยาปฏิชีวนะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็น5โรควันนี้ไม่ยอมกินยาตลอดชีวิตใช้การบำบัดอ่ะวันนี้เราก่อนที่จะจากกันในสิ้นปีนี้เรามาให้พรท่านผู้ชมอ่ะพี่อ้อยก่อนนะขอในฐานะพี่ก่อนก็จะบอกว่าวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าสุขภาพดีๆอะไรที่ดีๆร่ำรวยเฮงๆมีเงินมีทองอยากให้พรที่ทุกคนที่พี่อ้อยจะให้เสมอๆสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจอะไรที่เราคิดที่เราอยากได้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราหวังเราอยากได้ขอให้เราได้เจอแล้วก็พบผ่านในสิ่งนั้นๆนะคะสาธุขอนั่นแปลว่ารับก่อนรับพรก่อนเดี๋ยวเราอยากได้แล้วพรนี้ต่อไปให้พี่ตาลบ้างก็สำหรับตาลนะคะก็ปีใหม่เนาะทุกคนก็จะเดินทางกันกลับต่างจังหวัดนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังไงก็ขับรถนะคะปลอดภัยขับรถดีๆนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะประสบแต่สิ่งดีๆในปีหน้าขอให้เฮงๆรวยๆนะคะก็เดินทางไปและกลับก็ปลอดภัยนะคะขอพระคุณคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านผู้ชมนะคะทั้งไปและกลับเลยค่ะสาธุสาธุรับด้วยค่ะเหมือนกันเหมือนกันรับด้วยรับด้วยค่ะน้องบีบ้างอวยพรบ้างแล้วกันเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยแล้วกันก็คือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอย่างที่พี่ตาลบอกและที่สำคัญคือขอให้บุญกุศลที่เราทำกันมานะคะในการบอกต่อสุขภาพดีๆจากซูเปอร์มิกเนี่ยขอให้ไปโดนบันดาลให้กับทุกท่านที่กำลังหาทางออกหรือยังมีปัญหาสุขภาพอยู่ขอให้ศีลนั้นกลับมาโดนให้พวกท่านมาเจอกับพวกเราเนาะค่ะเพื่อที่สุขภาพของแต่ละท่านจะได้แข็งแรงขึ้นใช่ค่ะสาธุสาธุคือยังพูดนะอยากจะบอกซีน่าปีหน้าเราขอให้ซีจาเราส่งต่อให้กับท่านผู้ชมทั้งประเทศให้คนได้รู้จักซีจาทั้งประเทศเพื่อที่จะได้สุขภาพดีๆกันในปีหน้าเนาะกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องบีพูดมาเขาบอกว่ามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเขาบอกว่าศีลเสมอแล้วเจอกันมันคือเรื่องจริงก็คือใครสุขภาพดีใครมีความรู้สึกว่าอยากจะร่ำรวยได้เจอพวกเราแน่ปีหน้าปีหน้าเจอพวกเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างพี่ตาลค่ะชาแนล8นะคะเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มในวันพุธนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะเจอเราแน่3คนแล้วรับรองว่าปีหน้าเรามีเรื่องดีๆเด็ดๆเฮงๆรวยๆนะคะไม่ว่าใครจะมีเจ็บป่วยก็หาเราได้ไม่มีสตังค์ก็หาเราได้นะคะเพราะว่าเรามีเคล็ดลับดีๆไม่มีสตังค์เดี๋ยวเราให้กินหมายถึงว่าเรามีแนวทางเรามีแนวทางนะคะมีแนวทางทำให้กระเป๋าสตางค์ของท่านนะตุงเหลือกินเหลือใช้ได้ปีหน้าเร็วๆปีหน้านะคะท่านผู้ชมยังไงอย่าลืมนะคะติดตามชมเรานะคะ
อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีเก่าเนาะปีหน้าปีใหม่ก็เริ่มต้นสิ่งดีๆกันใหม่ละกันก็เนาะยังไงก็อยากฝากไว้ชอบในเพจในเค้าเรียกใน Facebook น้องบีมากๆเลยคือจริงๆกําลังจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญปีเก่าให้ผ่านไปลืมในสิ่งที่ไม่ดีอภัยให้อภัยทุกๆสิ่งไม่ว่าคือวันนั้นใครที่เขาทำร้ายเราเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะท่านผู้ชมให้อภัยปีหน้าเราเริ่มต้นกันใหม่กับสิ่งดีๆปีนี้ใครปฏิเสธเราไม่เป็นไรปีหน้าเรากลับไปให้มาปีหน้าเราต้องเจอกันใหม่ปีนี้เขาอาจจะบุญยังไม่ถึงเราไงแต่ปีหน้าเขาถึงแน่ๆก็ปีหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่ใช่สำหรับวันนี้เรากล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมเลยดีไหมใช่ค่ะก็ไว้เจอกันปีหน้านะคะแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายโอ้แป๊บๆจะปีใหม่อีกแล้ว